อยากดูข่าวบันเทิงแซ่บๆกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube ช่องวันบันเทิงครับเกดกับพี่ปุ้ยกับพี่นาทาง TPN ก็ได้คุยกันวางแผนกันแล้วว่าเราจะวางแผนในการเทรนอแมนดาแน่นอนเกดจะช่วยน้องในเรื่องของบุคลิกกับการเดินอะไรต่างๆเนี่ยสเกลมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นแน่นอนการเทรนมันก็จะต้องเพิ่มมาแล้วต้องยิ่งใหญ่กับพี่ปุ้ยกับพี่นาทาง TPN ก็ได้คุยกันวางแผนกันแล้วว่าเราจะวางแผนในการเทรนอแมนดาเพื่อจะไปสู่เวทีต่อไปเนี่ยว่ามีอะไรบ้างแน่นอนเกดจะช่วยน้องในเรื่องของบุคลิกกับการเดินอะไรต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้ชื่อเกดกล้าเข้าไปช่วยแล้วใช่ไหมก็ตอนนี้เริ่มคุยกันแล้วตอนนี้เริ่มวางแผนกันแล้วค่ะใช่ตอนนี้ก็เช็คคิวนู่นนี่อยู่แต่ว่าเกดกับน้องก็ได้คุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าก็ได้มีโอกาสได้เทรนน้องมาก่อนที่น้องเข้าประกวด MUT 2020ก็เลยก็ยังมีอัปเดตยังคุยกันอะไรต่างๆอยู่ในมุมของพี่เกดเกดว่าน้องมีส่วนไหนที่จะต้องปรับเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมฮะมันคงต้องมีอะไรเยอะอยู่แหละเพราะว่าการเตรียมตัวของเวที MUT มันก็คือแบบหนึ่งใช่ไหมคะคราวนี้พอจาก MUT ไป MU แล้วเนี่ยสเกลมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นแน่นอนการเทรนมันก็จะต้องเพิ่มมาแล้วต้องยิ่งใหญ่ในเรื่องของทัศนคติความคิดหรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่การเดินการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องอัพอีกเลเวลหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องมีอยู่แล้วแหละเราจะต้องเตรียมไม่ว่าจะเป็นลุคหรือจะเป็นเรื่องของอิมเมจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นการวางแผนนะคะอยากจะบอกว่าการเตรียมตัวไปเวทีใหญ่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นทีมแค่ 3-4-5 คนมันเป็นทีม10คนที่จะดูแลตั้งแต่เรื่องของการแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าชุดไหนวันไหนนู่นนี่อะไรเงี้ยมันจะต้องมีเยอะแล้วก็ในเรื่องของการอ่ะน้องจะต้องเวลาเจอคำถามแบบนี้หนูต้องตอบแบบนี้หรือการวางตัวในกองอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันดีเทลมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายเขาบอกเลยนะว่านางงามไม่ว่าน้องจะอยู่ประเทศมาจากประเทศอะไรเนี่ยมันดีเทลมันเยอะมากเลยนะมันการเตรียมตัวเนี่ยโอ้โหมันยากมันมากมายมากเลยใช่ตำแหน่งของพี่เหรอก็น่าจะเป็นก็อยู่ในทีมเอ็กซ์เพิร์ทอยู่เหมือนเดิมมาแหละใช่ค่ะเพราะว่าก็คุยกันอยู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าไม่ได้คุยกันว่าเอ้ยใครจะมีตำแหน่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ปุ้ยบอกเลยว่าเกดเนี่ยพี่อยากจะให้เกดช่วยในเรื่องของการเดินให้ปังอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยรู้แล้วแหละว่าโอเคน้องเขาจะต้องเพิ่มอะไรบ้างค่ะ